ประเด็นต่อไปนะคะพาคุณผู้ชมไปดูต้องบอกว่าเคสนี้พ่อดุแต่ว่าไม่ได้ดุธรรมดาพี่เก่งดุมากนะคะสำหรับวินาทีที่รองเหม่งแล้วก็สารวัตรแจ๊ะนะคะนำทีมสืบนครบาลไปรวบตัวน้ำหนึ่งค่ะซึ่งเป็นนักตุ๋นสวมชุดสีขาวเข้าไปมั่วในสภาแล้วก็ไปถ่ายรูปกับสสแล้วก็สวคนดังช่วงนี้ไปชมคลิปกันก่อนค่ะอันนี้เป็นหมายจับนะครับของศาลแขวงดุสิตนะครับที่จ174/2567 ลงวันที่27 กันยา 2567นะครับด้วยของสนบางโพเนี่ยนะครับได้เป็นหมายจับนะครับว่านางสาวสุวดีนะต้องหากระทำความผิดฐานไม่มีสิทธิ์สวมเครื่องแบบหรือเครื่องหมายยศของเจ้าพนักงานแต่งเครื่องแบบและเครื่องหมายยศซึ่งให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ์นะครับนี่เป็นหมายจับของศาลแขวงดุสิตนะครับโอเคเข้าใจข้อหากสิทธิ์ไหมครับเข้าใจทำอะไรไว้ครับรับสารภาพไหมไม่รับค่ะไม่รับอ่ะแล้วนี่อะไรอันนี้หนูใส่นี่คือหนูใส่บับรองหนูไม่ได้ใส่เดินไปไหนเลยนะคะพี่อันนี้คือหนูถ่ายกับสาอดีตสามีเขาค่ะแล้วเราเป็นอะไรเราใส่ชุดขาวเนี่ยเราเป็นอะไรไม่ได้เป็นเรามีแล้วเราไปใส่ได้ยังไงหนูใส่แค่หนูลองแล้วก็หนูแบบว่าจะนี่ไม่ได้ลองอันนี้คือในรัฐสภาแล้วคุณไปถ่ายหนูใส่ลองชุดถามน้องได้เลยค่ะเนี่ยจนเขาติดประกาศเราแบบเนี้ยให้เปิดภาพในไลน์ดิว่ารู้เจอกันนะเราไปไม่ได้เพื่อนเราสองคนไม่ได้เพื่อนอันนี้ที่ว่ามันเกี่ยวกับแบบว่าตอนนั้นเรื่องยุทธศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะที่พวกหนูก็แบบหาข้อมูลกันอย่างเงี้ยไม่เดี๋ยวเราทำงานหรือตำแหน่งนั้นหน้าที่อะไรในรัฐสภาไม่ได้มีตำแหน่งค่ะแล้วแต่เอกสารนี้มันทำให้รู้ว่าเรามีหน้าที่นะไม่นะหนูไม่ได้มีชื่อเลยใช่แต่ว่าเอกสารที่ได้เราอันนี้ก็คือว่ามีคนน่ะเขาฝากร้องเรียนมาที่สำนักไม่แล้วตอนนั้นเราไปข้องเกี่ยวอะไรในตัวของรัฐสภาที่เราไปถึงไปแบบว่าเข้าไปแล้วก็พอเข้าไปแล้วก็รู้จักอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูก็จะเข้าไปหาเพื่อนหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนปกติเนี่ยจะโดนหมายจับช่อโกงถึง13คดีไหมคนปกติตอบผมเอาแบบตอบแบบเป็นกลางคือหนูพอหนูโดนแบบนี้หนูก็ไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบเหมือนผีแล้วเราเคยแอบอ้างคนข้างนอกไหมว่าเราเป็นสวใครหรือเปล่าค่ะมั่นใจนะมั่นใจนะถ้าพี่พูดมาแล้วพี่มีตัวเขาว่าเดี๋ยวหนูชี้แจงเขาได้เลยค่ะไม่ถ้ามีคนบอกว่าเราไปบอกว่าเราเป็นสวยอมไหมยอมพี่ไงคะจะยอมรับไหมหนูไม่ยอมรับเพราะว่าหนูไม่ได้บอกนะพี่ชุดขาวนี้คืออย่างนี้ค่ะก่อนหน้านี้หนูจะลงสมัครส.ส. Party List ค่ะแต่ณตอนนั้นน่ะหนูไม่ทราบว่าหนูมีคดีอะค่ะตอนแรกหนูเขาจะมีให้ไปสมัครใช่ไหมคะแล้วมันต้องใส่ชุดขาวเพื่อไปถ่ายรูปแล้วหนูก็เลยโทรไปขอยืมชุดขาวของพี่ที่รู้จักยังไม่ทันเป็นส.ส.แล้วทำไมต้องคือตอนนั้นน่ะไม่ตอนนั้นน่ะหนูจะใส่เพื่อไปถ่ายภาพที่ว่าเป็นชุดขาวเพื่อที่ว่าจะเอามาสมัครอะค่ะนี่รูปเราไหมใช่ค่ะรูปนี้ก็คือชุดนี้แหละค่ะตอนที่ได้มาแรกๆที่ว่าหนูจะเอาไปใส่ถ่ายอะค่ะหนูเอามาลองนี่คือชุดเดียวกันค่ะแค่นั้นเองค่ะเมื่อปีที่แล้วเองค่ะเราใส่ไปไหนเนี่ยอันนี้ก็คือว่าจะใส่ไปงานสันนิบาตอย่างเงี้ยค่ะเราใส่ได้เหรอใช่ตอนแรกหนูไม่ทราบนี่ชุดนี้เลยนี่ใช่ค่ะอ้าวมันไม่ได้ตัดต่อแล้วเนี่ยพี่เพิ่งหันมาเห็นเนี่ยมันใช่เลยเนี่ยนี่นานอย่างเนี่ยเพิ่งจะสันนิบาตได้กี่วันนะแต่หนูว่าไม่ได้อ้วนแบบนี้ก็คือชุดนี้นะมีอะไรอยากจะบอกผู้การไหมครับหนูว่าอยากบอกว่าในการที่หนูโดนหนูพูดถึงกรณีของข้อหานี้นะคะหนูมีความรู้สึกว่าหนูโดนกั่นแกล้งค่ะท่านก็เชื่อว่าทุกคนให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วค่ะขอบคุณนะแล้วก็มีอย่าใส่อีกไม่ใส่แล้วค่ะไม่เอาแล้วค่ะไม่เอาแล้วค่ะยืมใครมาเอาไปคืนเขาซะเข้าใจไหมค่ะนี่นะคะก็เป็นวินาทีที่สารวัตรแจ้นำทีมสืบนครบาลค่ะรวบตัวน้ำหนึ่งซึ่งสวมชุดขาวนะคะเข้าไปมั่วในสภาขอถ่ายรูปกับสสแล้วก็สวคนดังค่ะโดยทางด้านเจ้าตัวนะคะอ้างว่าแค่ลองใส่เฉยๆขอยืมมาแล้วก็ตอนนี้ถูกสภาแบนข้ามเข้าพื้นที่ค่ะ โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมด5รายการค่ะได้แก่ชุดปกติขาวพร้อมเครื่องอิสริยาภรณ์1ชุดเสื้อคลุมสีดำปักคำว่ารัฐสภา1ชุดเสื้อคลุมสีดำค่ะปักคำว่าสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน1ชุดแล้วก็มีบัตรตัวแทนพรรคการเมืองชื่อดัง1ใบนะคะแล้วก็มีรถยนต์ Toyota Camry สีเทา1คันที่ใช้ซุกซ่อนของกลางแล้วก็นำไปจอดแอบค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการแจ้งข้อหาตามหมายจับศาลแขวงดุสิตค่ะข้อหาไม่มีสิทธิ์สวมเครื่องแบบเครื่องหมายยศของเจ้าพนักงานแต่งเครื่องแบบและเครื่องหมายยศเพื่อให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ์ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนใจนะคะสำหรับคนที่นำเครื่องแบบแล้วก็เครื่องหมายยศของเจ้าพนักงานมาใส่โดยไม่มีสิทธิ์ค่ะก็ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีนะคะหรือว่าปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะมันไม่ใช่แต่แอบอ้างแต่งชุดขาวไงคือปรากฏว่าคุณน้ำหนึ่งเนี่ยมีหมายจับข้อหาฉ้อโกงโอ้โหยาวเป็นหางว่าวเลยนะครับหลายคดีนี่ก็เป็นหนึ่งในผลงานของสารวัตรแจ๊ะใช่ค่ะแต่ว่าทางสืบนครบาลล่าสุดก็มีผลงานอีกหนึ่งผลงานนะคะสำหรับกรณีที่ก่อนหน้านี้มีการตามจับกลุ่มตัวนะคะของนายสันติผู้ต้องหาซึ่งเป็นอดีตนักมวยชื่อดังตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการหลบหนีแต่ว่าล่าสุดเนี่ยจับได้แล้วนะคะขณะที่เจ้าตัวค่ะกำลังจะหนีแล้วก็เดินทางไปยังจังหวัดอำนาจเจริญค่ะสุดท้ายนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถจับกลุ่มตัวได้ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยขณะนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการควบคุมตัวนายสันติค่ะมาที่สน.บางซื่อนะคะโดยทางด้านผบ.ชน.พลตำรวจโททิติแล้วก็รองผบ.ชน.นะคะก็จะเดินทางมาสอบปากคำด้วยตัวเองในเวลา 14:00 น.ค่ะเดี๋ยวรอข่าวมื้อเย็นนะรายละเอียดต่างๆนะครับ